มึงเอาไปให้มันรับทำไมอ๋อก็ยังไม่รับก็อยู่นี่ไม่ต้องรับพี่ไปยังไม่พี่ไม่ต้องรับจะรับแต่รับแล้วไม่ทำจะรับทำไมโอ้ยที่ปล่อยแม่ผมรอยหน้าเนี่ยแล้วมึงจะรับจับภาพจับภาพเหยียบเลยเหยียบแม่งด้วยคือกูไม่ได้ขึ้นนะไอ้แต่มึงทำเสียงานมากเลยพี่เราไม่ยืนประเด็นคือมึงรับแล้วมึงเอาไปกองไว้มึงจะรับรับแล้วทำมึงค่อยมารับไอ้นครบาลรับกรมน.รับเขาไปลงในพื้นที่อันนี้มึงไม่รับไม่รับก็ไม่ต้องรับไอ้แล้ววันหน้าหน่วยงานอื่นเข้าเมื่อไหร่อย่ากอดกันทำมาหัวร้อนกันยกทีมเลยทีเดียวหลังกลุ่มไทยไม่ทนนำโดยเต้อาชีวะอานนท์กลิ่นแก้วและโอมปพส.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตามคำร้องเรียนของชาวบ้านว่ามีแรงงานเถื่อนลักลอบเปิดโต๊ะสนุกเป็นแหล่งซ่องสุมดื่มน้ำกระท่อมสร้างความไม่สบายใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมากโดยทางกลุ่มได้ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่ขอให้ส่งกำลังเข้าไปร่วมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากทางกลุ่มทำได้เพียงชี้เป้าแต่ไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับติดต่อผู้กำกับของโรงพักไม่ได้ซ้ำร้ายเมื่อส่งสายของกลุ่มไปตรวจสอบพบว่าพม่าปิดร้านและหลบหนีกันไปหมดแล้วจึงเกิดความข้องใจอย่างแรงว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมีการส่งซิกให้กับพม่ากลุ่มนี้หรือไม่งานนี้เต้อาชีวะหัวเสียหนักถึงขั้นฉีกคำร้องแล้วโยนทิ้งที่หน้าโรงพักเลยทีเดียวแถมบอกด้วยว่าถ้าร้องแล้วไม่ทำอะไรต่อไปนี้ไม่ต้องร้องอีกต่อไปพวกตนเป็นภาคประชาชนไม่มีเงินเดือนไม่มีอำนาจเหมือนเจ้าหน้าที่แต่ยังทำเต็มที่แล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่อยากโดนประนามว่ารับสวยแบบนี้ต่อไปใช่หรือไม่ถ้าใจร้ายก็หาว่าเราทำตัวไม่ดีพอเราทำตัวไม่ดีก็เกลียดกูเองก็เกลียดอีกตากูอีกเอาพี่ดังหน่อยดิไม่ได้หน่อยดิเกลียดโมโหคือก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เลยเนี่ยผมเนี่ยให้สายผมเนี่ยอยู่ที่พื้นที่อ่ะเกือบทุกวันเลยนะครับจนวินาทีสุดท้ายอ่ะก่อนที่เราจะลงมือลงมาทำงานเนี่ยนะครับก่อนที่ลงภารกิจเราเนี่ยพอเรามาถึงปั๊บเนี่ยเราก็เข้าไปดูนะครับให้สายของเราเข้าไปดูเวียนอยู่สองรอบก็คือมีพวกเนี่ยมีมวดสูงอยู่ในโต๊ะสนุกนะครับโต๊ะสนุก80คนนะรอบแรกอ่ะพี่นะครับแล้วก็มีการมีขายน้ำกระท่อมครับซึ่งเราก็สืบมาแบบละเอียดมากนะคือมันละเอียดมากอ่ะเที่ยวแล้วผมก็แบบทุ่มเทมากเลยนะพอวันนี้บอกว่าลงพื้นที่เลยเอาเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะเขาไปหมดนะเว้นแต่พื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่นี่มันก็มีสิทธิ์จับกุมคือที่อื่นอ่ะอย่างสันติบาลอย่างไรเดี๋ยวเขาไม่มีสิทธิ์จับกุมนะครับเพราะมันไม่ได้เห็นซึ่งหน้าแต่พื้นที่เนี่ยต้องมีสิทธิ์จับกุมแล้วก็เราก็ประสานที่2 ชั่วโมงผมมา2 ชั่วโมงเนี่ยแล้วเรากลับไปดูอีกทีนะครับมันหนีหมดแล้วมันปิดหมดแล้วเพราะว่าแล้วตอนนี้เราไปลงพื้นที่อื่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนปั๊บเนี่ยพวกนี้จะส่งข่าวไปหมดเลยทีนี้ระบบที่เราไปเจอเนี่ยทีนี้ไอ้เหี้ยแล้วทีนี้เราต้องทำไงอ่ะคือระบบเนี่ยระบบมันเป็นอย่างเงี้ยเราทำไงเดี๋ยวรอผู้กำกับก่อนผู้กำกับจะไม่รับปากเราบอกว่าเดี๋ยวส่งตำรวจไปผู้กำกับใช่ไหมสารวัตรใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวส่งสารวัตรไปส่งฟ้องศูนย์ไปรอ2 ชั่วโมงอ่ะนะครับจนพวกมันเนี่ยปิดหนีหมดเลยนะครับแล้วก็มีสายของผมนะบอกว่าคือสายของผมอ่ะบอกว่าตอนนี้คือเขาโทรแจ้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เราลงพื้นที่ไหนไม่ได้เลยนะครับคือเขาโทรแจ้งหมดแล้วว่าพวกเราลงพื้นที่กันตอนนี้ให้พม่าที่ทำผิดกฎหมายนะครับปิดร้านให้หมด14-51นะครับโทรไปนะครับหาผู้กลับนะ14-51นะครับครับนี่ครับ14-51นะครับตอนนี้กี่โมงนะ3 โมงครึ่งเออเขาว่าไงเนี่ยเอาไงเขาบอกว่าไม่ตุลา20ไม่เป็นไรก็ยังไม่มาไม่เป็นไรอย่างงี้ครั้งนี้กูให้เกียรติแล้วนะครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมากูให้เกียรติทุกครั้งเลยนะสองรอบและเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ากูมากับกระทรวงแรงงานเองมึงอย่ามาโกรธกูแล้วกันกูบอกให้นะว่าวันนี้ไม่ได้โกรธนะไม่ได้โมโหนะแต่โคตรโมโหเลยเพราะอะไรรู้ป่ะนี่แม่งแผ่นดินไทยแล้วแม่งมีการร้องเรียนมาว่าในซอยไทยยูเนี่ยนห้ามคนไทยเดิน
แล้วมึงไปเปิดต้อนนกมั่วสมช่องสมถูกไหมเมื่อคืนแหล่งข่าวแจ้งมาว่ามีขนบุหรี่เถื่อนและแหล่งข่าวก็แจ้งมาแม่งมีการมั่วสมน้ำกระท่อมแต่พอมาวันนี้จะลงพื้นที่มึงไม่ลงกับกูไม่เป็นไรไม่โกรธกันแต่ถ้าทำอะไรที่ไม่เข้าตามึงมึงจะโกรธกูแล้วกันวันนี้มึงจะตีโจทย์กับกูก็ตีนะบอกไว้ให้นะแจ้งตั้งแต่ก่อนบ่ายสองจนบ่ายสามโมงแม่งปิดร้านหนีหมดมันถูกเหรอฝากไปบอกด้วย157ไม่น่ากลัวเว้ยแต่มึงรอกูกูจะแจ้งแม่งให้หมดอะอันไหนของของกูอันไหนของที่นี่วะตัวที่นี่ก็รับไปแล้วฮะมึงเอาไปให้มันรับทำไมอ๋อก็ยังไม่รับมันอยู่นี่ไม่ต้องรับอีกอีกเลยใช่ไหมต้องรับจะรับทำไมรับแล้วไม่ทำจะรับทำไมผมแม่ที่คอยแม่ผมรอยหน้าเนี่ยแม่เลยถ้ามึงจะรับรอยจับภาพจับภาพเหยียบด้วยเหยียบแม่ด้วยคือกูไม่ได้ขึ้นนะแต่มึงทำกูเสียงานมากเลยที่เราไม่ยืนประเด็นคือมึงรับแล้วมึงเอาไปกองไว้มึงจะรับรับแล้วทำมึงค่อยมารับนครบาลรับกรมนรับเขาไปลงในพื้นที่อันนี้มึงไม่รับไม่รับก็ไม่ต้องรับแล้ววันหน้าหน่วยงานอื่นเข้าเมื่อไหร่อย่ากอดกันนะอย่ากอดกูแล้วกันเดี๋ยวกูลงอีกวางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกูไม่บ้านแต่กูจะทำกูให้บ้านนะเดี๋ยวจะจัดผู้ใหญ่ให้อย่าว่ามีสมชัยเนี่ยหอมไม่ให้ต้องยื่นไปแล้วต่อไปไม่ต้องยื่นไม่ต้องบอกไม่เอาแล้วตรงที่จำไว้นะกูไม่เอาแล้วตรงที่แต่ถ้ามึงเด้งพ่อฝีมือพวกกูบอกเลยไม่ใช่คำพูดพวกกูนะเพราะกูแจ้งมึงแล้วแกที่จะมาช่วยพวกกูแต่ปัดมาสุดท้ายหมดใช่จริงอ่ะมึงควรจะมากวาดปัดกวาดและกู้ศักดิ์ศรีของเขามาทำสวยเว้ยความจริงวันนี้แม่งก็มากู้ศักดิ์ศรีกันใช่เราไม่ได้รับเราต้องบอกว่าเราไม่ได้รับแต่ในเมื่อวันนี้คุณแม่แสดงพฤติการพฤติกรรมชัดเจนว่าวันนี้ผมมาแจ้งคุณและคุณแม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ประชาชนแม่งร้องเรียนมาคุณก็ให้ประชาชนแม่งร้องเรียนคุณแล้วกันต่อไปนะไม่ต้องมาแจ้งกูนะสมุทรสาครนะแล้วมึงก็ไม่ต้องมาแจ้งด้วยสภ.เมืองสมุทรสาครนะมึงไม่แจ้งผบ.ตร.นู่นมึงมีปัญหาเมื่อบอกผบ.ตร.นู่นไม่ต้องมาบอกกูหรอกบอกตำรวจแม่งก็ไม่ได้เรื่องตำรวจมาแล้วผมถามเนี่ยให้มาเป็นผู้กำกับไปเลยก็เก็บไม่สบายครับผมเลยอยู่ไกลผมเลยมาช้าหน่อยแต่ทีนี้เห็นบ้างว่าถ้าจะตรวจในเขตเทศบาลเนี่ยก็ต้องเป็นอีกทีมนึงแต่ถ้าจะไปนอกเขตก็คือนอกเขตเทศบาลนะครับตามใช้ตำบลคือผมอยู่ขับรถมันเลยไกลเวลามาเนี่ยมันจะไกลก็เลยมาช้าใช่คือตอนนี้ผู้กองมาใช่ไหมคือไม่ผมทางพวกเราเนี่ยแจ้งไปทางผู้กำกับครับนะครับผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาอ๋อฮะนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับผู้กองอยู่นอกเขตเทศบาลหรือในเขตเทศบาลผมไม่ทราบครับแต่ผมทราบจากผู้กำกับว่าเดี๋ยวผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวส่งมาใช่ไหมครับแต่เนี่ย2 ชั่วโมงกว่าครับงั้นจนเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมให้คือก่อนหน้านี้ผมส่งสายเข้าไปอยู่ที่กับพวกเนี่ยอยู่ตั้งเป็นเดือนแล้วครับขอบอกผู้กำกับด้วยครับนะครับตั้งแต่ผมมาเนี่ย2 รอบแล้วนะครับผมมาขอความร่วมมือแล้วผมให้เกียรติกับทางสน.นะทางสภ.นะครับผมให้เกียรติกับโรงพักให้เกียรติกับผู้กำกับเป็นทางการนะครับนะครับแล้วเราก็มาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลงพื้นที่นะครับเราให้เกียรติเลยนะเราบอกเลยนะพอเรามาวันนี้เรามาจริงเนี่ยผมก็ฝังสายก่อนหน้านี้ผมฝังสายอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับวันนี้เรามั่นใจแล้วว่ามีผู้กระทำความผิดแน่อยู่ตรงนั้นแป๊บนึงผมขออนุญาตถ่ายผู้กำกับครับเอาไปตัวครับผู้กำกับครับเจอแล้วครับผู้กำกับเจอแล้วครับถามผู้กำกับว่าทำไมไม่รับสายผมได้ครับเบอร์แปดเขาไม่รับเลยครับผิดได้ครับผมเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันแล้วก็คือตรงนี้ก็คือแจ้งให้พี่ทราบว่าคือที่ผมมาช้าเพราะผมอยู่ไปแต่แล้วทำไมผมกลับไม่ผมกลับไม่ได้แจ้งมาสองชั่วโมงได้แล้วไม่ได้โทรบอกคือผู้กองอ่ะไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับผู้กำกับครับ
นี่ไอ้ผู้กลับเนี่ยผมขอโทษด้วยคืออย่างนี้พี่ไม่ได้ดิผู้กลับมาขอโทษได้ไงผู้กลับมาขอโทษผมคือบางทีเนี่ยมากกว่าไหมคือเป็นผู้กลับไปเลยตรงนี้มากมากมันมีคนเยอะบางทีเนี่ยผมเข้าเวรเนี่ยมันจะไม่ใช่ผมคนเดียวมันจะเวียนวันนี้ผมก็เลยไม่ทราบเรื่องว่าพี่มาตั้งแต่กี่วันแล้วก็เลยไม่ทราบเพราะที่ผมเข้าวันนึงอยู่2วันอะไรเงี้ยมันจะเวียนไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผู้กองไม่เกี่ยวกับชุดนี้มันเกี่ยวกับผู้กับครับผมเดี๋ยวแจ้งผมแจ้งกับไม่ใช่ไม่แจ้งเลยผมบอกผู้กับแล้วว่าให้ผู้กับส่งตำรวจซึ่งผู้กับบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนี่ย2ชั่วโมงอ่ะครับพี่มันไม่ใช่มันเดี๋ยวใครอ่ะเดี๋ยวตั้ง2ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงกว่านะครับจนในพม่าแม่งปิดประตูหนีหมดเลยตอนแรกมันอยู่กันประมาณ80คนนะเนี่ยผมพาคนมาเพื่อจะช่วยพี่น้องช่วยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นไงก็ดูดิตรงๆครับตรงๆนะไม่กดจังจำครับครับไม่เป็นไรก็ได้เข้าใจอยู่ไม่กดผมนะจะไปกดทำไมล่ะครับผมจะบอกพี่อย่างนี้นะครับวันนี้เราแจ้งพี่ครับวันหน้าผมไม่แจ้งตามเนี่ยพี่อย่ากดผมไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ผมมาพอผมแจ้งพวกพี่เสร็จปั๊บปิดมีผมหมดเลย2ชั่วโมงรอพี่ตอนแรกแม่งเปิด80คนนั่งอสุรนั่งแถมข่าวแจ้งมีมีกูดูแต่กูดูแต่พวกเราไม่ไปพอเราจะลงผมไม่มีหน้าจับกุมสันนิบาตไม่มีหน้าจับกุมสันนิบาตกลมนอมาแต่พี่พี่ไม่มาอันนี้ผมไม่ได้มองว่าพี่ผิดแต่ผมว่าถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในเมื่อผู้ใหญ่แม่ขอร่วมมือครั้งหน้าผมลงเองหน่วยงานลงที่อย่าโกรธผมที่ผมข้ามเขตด้วยได้ได้ครับพี่ครับพี่ครับแต่วันนี้ผมพูดจริงผมให้เกียรติที่แล้วดังนั้นวันนี้ผมมาช่วยคู่กับสีของเขามาตำรวจเขามารับสวยผมไม่อยากให้มีดังนั้นเขาพูดว่าทางเรารับสวยพี่ต้องยุ่งร่วมผมแก้แต่พี่ไม่ช่วยผมพี่ไม่ใช่พี่ผู้การช่วยไม่ช่วยผมไม่ว่าแต่ถ้าผมทำผมเอาส่วนกลางลงพี่จะบอกไม่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ